คะแต่ดิฉันอยากให้เกณฑ์นำที่ชุมนุมนะคะให้เอาปตท.มาเป็นของคนไทยค่ะแล้วอยากให้คนไทยใช้น้ำมันถูกเหมือนเพื่อนบ้านของเราค่ะแค่นี้แหละค่ะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เขาคิดว่าจำเป็นต้องปฏิรูปเหมือนกันค่ะใช่ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ก็ตอนนี้อยู่ที่กระทรวงพลังงานอยู่ที่ปตท.เขาเสนอเรื่องแนวทางการปฏิรูปพลังงานใหม่ค่ะซึ่งอาจจะต้องมองโครงสร้างไปถึงพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันก๊าซเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูใหม่คือเดิมเนี่ยมันคือเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมค่ะใช่แล้วพอตอนหลังพอเปลี่ยนเป็นให้มีการถือหุ้นมากขึ้นมันก็ทำให้บางเรื่องเขาก็แสวงหากำไรมากขึ้นแต่พอเทียบกับราคาแบบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราผลิตน้ำมันขายในประเทศเราแพงกว่าแต่ไปขายเพื่อนบ้านเนี่ยถูกกว่าครึ่งๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็มีน้ำมันเป็นของตัวเองด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันพอเราไปอิงกับตลาดโลกเราก็ไม่มีการตรวจสอบได้ราคามันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงด้วยนะคะแล้วแต่ที่สังเกตก็คือเวลาจะหยุดปีใหม่ขึ้นน้ำมันทุกทีใช่ต้องเดินทางสงการเดี๋ยวคุณประชาคอยดูพอหยุดสงการหนึ่งวันจะขึ้นน้ำมันราคาจะขึ้นใส่เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะฮัลโหลครับค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะทางโทรทัศน์จะช้ากว่าค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องน้ำมันนะครับผมยังสงสัยว่าทำไมบ้านเรามันถึงแพงมากนักเมื่อเทียบกับมาเลเซียแม้กระทั่งประเทศอเมริกาครับในขณะนี้อเมริกาน้ำมันตกลิตรเป็น20กว่าบาทในขณะที่ของเรานี่ประมาณเกือบจะ2ลิตรร้อยแล้วนะครับผมได้คุยกับญาติของผมซึ่งทำกับบริษัทเชฟรุ่นอยู่ในอ่าวไทยนะครับเขารู้ดีมากเลยครับว่าโดยเฉพาะบริษัทพวกนี้นะครับมีอะไรเพลินทีไรเนี่ยนะฮะออยนะครับออยครับเขาบอกว่าเขามีการขุดบ่อเจาะไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นที่เขาเข้ามาที่ในกรุงเทพเขาอยากจะขึ้นเวทีด้วยซ้ำแต่เขาไม่มีเวลานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเลือกตั้งนะครับครับผมก็ยังไม่เข้าใจสักทีว่าทำไมคนที่เขาดูเขาฟังก็ยังยืนยันบอกว่าเราว่าต้องเลือกตั้งก่อนแล้วเขาก็มักจะพูดว่าคนที่มีแนวความคิดตรงกันข้ามกับเขานี่คือไม่เอาเลือกตั้งจะไม่เอาเลือกตั้งจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่เราเอาเลือกตั้งแต่บอกแล้วว่าปฏิรูปก่อนค่อยจะมาเอาเลือกตั้งเพราะถ้าเราดูตอนนี้เราก็ดูเมื่อวานนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีมันซุปเปอร์ชีเทอร์เลยฮะผมไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่มันขี้เท่ขนาดนี้และยังจะมีหน้ามาบอกว่าดิฉันมาจากเลือกตั้งแค่หย่อนบัตรยังไม่รู้ว่ากล่องไหนใส่บัตรไหนเลยครับแล้วคุณจะดูแลประเทศไทยได้ยังไงมันขี้เท่มากอ่ะมันสร้างคือขายหน้าคนในระดับประเทศเขาครับมีหน้าที่วันก่อนเพื่อนบอกผมไม่เชื่อที่บอกว่าเรารักษาการนายกไปจะไปสะดอกเคราะห์แล้วพอพระท่านบอกว่าโยมตั้งนโมสามจบนายกก็บอกเลยนโมนะครับก็ฝากด้วยนะครับคือผมดูแล้วผมเหนื่อยที่ว่าทำไมเขาทนได้มากขนาดนี้นะครับมันทนจริงสรุปนะคะมีสายรอค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจริญพรค่ะนมัสการค่ะบุญยงพัชชาไอ้เรื่องของคำว่าปฏิรูปสาธุชนคนทั้งหลายก็กลัวจะไม่ปฏิรูปเรื่องพลังงานตามหลักที่แท้จริงเราถูกโกหกมาตั้งแต่สวงสันติบอกน้ำมันขาดแคลนปีพ.ศ.2518เพราะว่าน้ำมันจะขาดแคลนตามหลักเราถูกกอกใส่เขาเรียกอะไรกระดูกมาเลยว่าไม่มีประเทศไทยไม่มีน้ำมันแล้วมายิ่งมาในปัจจุบันก็ยิ่งโกหกกันถ้าไปถามคนทั้งหลายใน60ล้านคนเนี่ยจะเข้าใจว่ามีน้ำมันก็คนที่ชมรายการแต่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ไม่ได้ชมรายการก็ไม่รู้ละยังไงก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยมีน้ำมันอยู่ในอันดับที่เท่าไรของโลกในนี้สำหรับเรื่องน้ำมันครับทีนี้ไอ้เรื่องการปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยมันต้องปฏิรูปทั้งหมดอะเรื่องการศึกษาเรื่องการเมืองเรื่อง
ระบบที่นี่มันเป็นอย่างนี้ในหลักที่แท้จริงเราจะไปประเทศเขาเนี่ยเราจะต้องใช้กฎหมายเขาฉันใดเมื่อนักการเมืองขันอาสาจะมาบริหารบ้านเมืองก็ไม่เป็นไรแต่มาบริหารเสร็จแล้วจะให้คนละร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่ว่าขณะที่บริหารจะต้องบริหารให้เป็นไปตามระบบไม่ใช่มาเขาเรียกอะไรไอ้ประเภทหาเก้าว่า30 40 50และการบริหารบ้านเมืองมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเข้าตำราไม่มีน้ำที่ไหลไหนไหลขึ้นภูเขาใช่ไหมยอมมาลงใช่ครับใช่ครับนอกจากน้ำใจเท่านั้นไหนเขาบอกว่าน้ำสิ่งทั้งหลายน้ำเขาเรียกน้ำคลองน้ำหนองก็จะไปรองน้ำใจต้องมีน้ำใจไหมตีเท่านั้นที่คิดจะทำเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นมาอย่างนายไอ้พงเทพเทพกาญจนามาตีกฎหมายบอกว่าก็เลือกตั้งได้ตามหลักที่แท้จริงใน475ที่นั่งถึงจะตั้งรัฐบาลได้แต่ในส.ส.เขตนี่มัน375ที่นั่งแต่เมื่อ375ที่นั่งไม่ได้ลงสมัครแค่28ที่นั่งแล้วก็ดันทุลังเลือกไปยังไงเห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องนักการเมืองไม่ต้องนักกฎหมายอะไรแล้วเอาอย่างนี้กันแล้วกันเหมือนกันเราเทน้ำแต่ว่าไอ้ภาชนะมันรั่วถามว่าเราเท10 ถังนี่มันจะเหลือสักถังไหมไอ้ยอมมาลองครับมันไม่เหลือสักถังเลยโถมันรั่วหมดเลยทันทีเลยไหมลักษณะมันอย่างนั้นเนี่ยมันดันถูหลังทีนี้ว่าชาวนาที่ว่าในหลักที่แท้จริงไม่ปิดถนนไม่ถูกต้องรวมกันลุมสักกรรมอีกยิ่งรักเท่านั้นคือนโยบายที่ทำให้โยมทั้งหลายไม่ได้ค่าข้าวแต่ไปปิดถนนก็มาทรมานกันเองค่ะท่านค่ะได้อาตมาขอบิณฑบาตนะการปฏิรูปต่อปฏิรูปทั้งหมดผัวเมียที่ทะเลาะกันก็ต่อไปก็เขาเรียกอะไรลดละความรุนแรงก็มีนโยบายใช่ไหมครับครับไม่จะเบี้ยกูจะเตะก็ได้ผัวกูจะด่าอะไรไม่ได้ด่าก็ด่าในสิ่งที่ถูกเตะก็เตะในสิ่งที่ถูกอย่างนี้ต่างหากขอเจริญพรครับค่ะกลับขอบคุณค่ะท่านค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้เราอย่างที่พระคุณเจ้าท่านได้พูดว่าจริงๆแล้วการปฏิรูปประเทศเราต้องมองในหลายๆมิติณวันนี้เรามองในมิติที่เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมสรุปสุดท้ายสำหรับวันนี้ว่าทางออกในการปฏิรูปในมิติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะต้องเป็นยังไงคะคือหนึ่งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรนั้นแล้วก็อันที่สองคือร่วมเป็นเจ้าของด้วยนะอันที่สองก็คือการใช้ทรัพยากรก็ต้องร่วมที่จะอะไรมีความเห็นว่ายินยอมให้ใช้ทรัพยากรนั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเรื่องที่จริงเรื่องน้ำมันเรื่องแร่เรื่องป่าไม้แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องทะเลชายฝั่งเนี่ยที่จริงเรื่องแร่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะถ้าคุณพระชาดูเรื่องกรณีเหมืองทองคำทั้งพิจิตรและที่จังหวัดเลยตอนนี้ก็มีปัญหามากก็คือว่าไอ้กฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยมันภาครัฐได้ภาษีนิดเดียวค่ะเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันภาครัฐได้ภาษีนิดเดียวในเรื่องน้ำมันที่มีการขุดได้แต่คุณให้กับผู้รับสัมปทานได้ประโยชน์ไปหมดฉะนั้นอันนี้จะเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขเพียงทรัพยากรนะค่ะในข้อเสนอ8 เรื่องปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้ดูอย่างนี้นะครับคือ1เรื่องปฏิรูปเรื่องการปกครองอันที่2คือปฏิรูปเรื่องการเมืองและระบบราชการค่ะอันที่3เรื่องคอร์รัปชันอันที่4คือเรื่องทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็อันที่5คือเรื่องปฏิรูปความยุติธรรมอันที่6คือเรื่องของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ7คือปฏิรูปปัญหาของชาติคือเรื่องการศึกษาเรื่องการวิจัยและเรื่องการสื่อสารแล้วก็อันที่8คือปฏิรูปสังคมสร้างพลังพลเมืองในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพราะว่ามันคงจะให้ไปอยู่กับการตัดสินใจของนักการเมืองฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วดังนั้นผมว่าวันนี้มันทำให้ประชาชนตื่นตัวมาเยอะพอสมควรแล้วก็ผมคิดว่าเราก็ถูกลองผิดลองถูกมาเยอะดังนั้นวันนี้ผมถามว่าเราจะไปปิดหูปิดตาประชาชนเนี่ยแบบเดิมๆเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกแล้วก็ถ้าถามว่ากระแสวันนี้ก็คือผมก็ทุกฝ่ายก็อยากปฏิรูปแต่ว่าถ้าเรารอว่าให้เลือกเฟดก่อนไหมให้อันก่อนไหมเพราะว่ามันรอไม่ได้อะมันรอไม่ได้ก็คือต้องริเริ่มการปฏิรูปแต่อีกอันนึงก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อรัฐบาลรักษาการยังคุมอำนาจอยู่เนี่ยมันก็ความรุนแรงส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นมันมาจากรัฐบาลมาจากการสั่งบางอย่างด้วยหรือเปล่าหรือมาจากการสร้างสถานการณ์บางอย่างให้คนเข้าใจผิดว่ามันกำลังเกิดความวุ่นวายจำเป็นต้องใช้ต้องให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้ามาด้วยอันนี้เป็นการตั้งคำถามตั้งคำถามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันมีใครวางแผนไว้แต่ว่าผมคิดว่าผมเข้าใจความบริสุทธิ์ของประชาชนแล้วผมเนี่ยเชื่อมั่นในพลังประชาชนว่าสามารถปฏิรูปโดยประชาชนได้ด้วย
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไปร่วมไว้อาลัยในงานพระราชทานเพลิงศพคุณสุทินทราทินนะคะได้ที่วัดสมนัสขอโทษค่ะได้ที่บริเวณเมรุวัดสมนัสนะคะวรวิหารค่ะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะกรุงเทพค่ะในวันนี้ค่ะจะมีการพระราชทานเพลิงเวลา13:30 น.หรือว่าประมาณ15:30 น.นะคะท่านใดที่สะดวกก็เรียนเชิญค่ะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณสุทินทราทินนะคะได้ที่วัดโสมนัสค่ะเวลา15:30 น.นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาเริกและคุณหาญณรงค์เยาวเลิศเราทั้งคู่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีติดตามชมรายการป้องป่วยเป็นรายการต่อไปค่ะสวัสดีครับ